ราจุดได้แค่15นาทีเท่านั้นใครได้ออเดอร์แบบนี้รีบรับเลยนะคะเพราะว่าเดี๋ยวครูจะทำให้ดูเคล็ดลับนี้ง่ายนิดเดียวเองค่ะแค่เพิ่มความหนาให้กับกรีนแกร์และเพิ่มข้นใหญ่ๆให้กับดอกสบานเราแค่นี้ก็จุดได้นานความชื่นแล้วค่ะไปดูกันค่ะครูจะทำให้ดูการที่จะทำดอกชบาเกรดส่งออกที่จะลอยน้ำได้ด้วยจุดได้3ชั่วโมงด้วยเนี่ยจะต้องทำเหรียญตั้งไส้ด้วยนะคะจะเอาไส้เทียนน่ะเสียบไว้เฉยๆไม่ได้เพราะว่าถ้าเกิดเทียนมันละลายแล้วเนี่ยไส้มันก็จะล้มมันทำให้จุดได้แค่ประมาณครึ่งชั่วโมงเท่านั้นเองอะค่ะทั้งๆที่เราทำดอกสเปกดีแรงเจ๋งเรียบร้อยแล้วแต่ไม่ได้ทำเหรียญตั้งไส้นี่ไม่ได้เลยนะคะเหรียญตั้งไส้เนี่ยอันละเป็นสตางค์อะค่ะเนี่ยค่ะลักษณะจะเป็นอย่างนี้นะคะเดี๋ยวครูจะทำให้ดูว่าเวลาเอาไส้เทียนติดกับเหรียญตั้งไส้เนี่ยทำยังไงนะคะแล้วเอาไปประกอบดอกได้ยังไงเรามีน้ำเทียนที่ละลายแล้วนะคะแล้วก็ทำไส้เทียนเหมือนปกตินะคะโดยเอาไส้เทียนจุ่มไปในน้ำเทียนนะคะแล้วก็เอาแขวนหรือว่าวางให้มันตึงๆไว้อันนี้ก็จะเป็นพื้นฐานของการทำไส้เทียนปกติอยู่แล้วนะคะตึงๆไว้นะคะเวลาจะเอาไส้เทียนเนี่ยติดกับเหรียญตั้งไส้เนี่ยให้ใช้วิธีสอดเข้าไปข้างในรูนี้นะคะอย่าไปสอดรูด้านบนนะคะให้สอดรูด้านเรียบอะค่ะสอดเข้าไปอย่างนี้นะคะถ้าสมมุติเราไม่เอาอะไรหนีบมันเนี่ยเดี๋ยวมันก็จะหลุดให้ใช้ครีมปักจิ้งจกนะคะเล็กๆก็ได้ค่ะหนีบมันให้แน่นอย่างนี้นะคะเดี๋ยวครูจะลองดึงให้ดูเห็นไหมคะดึงไม่หลุดละเนี่ยค่ะเขาเรียกว่าไส้เทียนติดเหรียญหรือว่าเหรียญตั้งไส้นะคะหน้าตาเป็นแบบนี้ค่ะทำไว้ทำกี่ดอกก็ทำให้ครบไว้ก่อนนะคะเดี๋ยวเราจะมาทำกรีบกันนะคะสำหรับเทียนเกรดส่งออกเนี่ยน้ำเทียนใสเนี่ยไม่ควรผสมสีขาวนะคะถ้าเมื่อไหร่ที่ผสมสีขาวเนี่ยจะจุดไม่ได้ถึง3ชั่วโมงและเปลวไฟจะลิบหลีมากนะคะถ้าจะทำเทียนให้จุดได้ดีเนี่ยไม่ควรที่จะใส่สีขาวจะต้องเป็นน้ำเทียนใสๆแบบนี้นะคะอันนี้ครูผสมน้ำหอมเรียบร้อยแล้วแล้วก็เทลงกรอบเลยนะคะแล้วกรีบของดอกเนี่ยของดอกชบาเนี่ยจะต้องหนานะคะเวลาจุดไฟก็ถ้าเกิดกรีบบางเกินไปเนี่ยมันจะทะลุนะคะแล้วน้ำก็จะเข้าค่ะถ้าเกิดมันลอยน้ำอยู่เนี่ยก็เป็นอันไม่ถึง3ชั่วโมงนะคะอันไหนที่มันไหลออกก็กดไว้ให้แน่นนะคะเดี๋ยวมันก็จะหยุดเองทำกรีบหนาๆเข้าไว้ค่ะนะคะเททิ้งไว้อย่างนี้สักประมาณ5นาทีมันก็จะอุ่นให้เรากดกรีบแล้วค่ะพอเทียนอุ่นดีเป็นแผ่นเรียบร้อยแล้วนะคะเอามือจับดูแล้วนี่ไม่บุ๋มละอุ่นๆก็กรีดออกกรีดกรอบออกได้เลยนะคะดึงมันออกมานะคะหยิบหนาใช้ได้เลยแล้วก็ใช้พิมพ์ชบาอันเดิมนะคะกดของครูจะทำให้ดู3สีนะคะดอกหนึ่งก็จะมี5กรีบก็ทั้งหมดใช้3ดอกก็จะเป็น15กรีบนะคะส่วนอันนี้ก็เอาไปลงหม้อเดิมได้นะคะเอาไปใช้ใหม่ได้กรีบนี้ให้อุ่นไว้ก่อนนะคะแต่ว่าถ้าสมมุติว่าน้องๆน่ะทำประกอบเลยก็ได้นะคะจุ่มสีประกอบเลยก็ได้แต่ของครูชอบอุ่นไว้ก่อนเพราะว่าจะได้ทำรวดเดียวไปเลยค่ะในการที่จะทำให้ดอกชบามีก้นหนาแล้วก็จุดได้นานเนี่ยจะต้องใช้ต้องทำก้นให้มันนะคะอันนี้ก็คือพิมพ์วงกลมนะคะเป็นทรงวงกลมเลยความเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ2นิ้วนะคะจะใช้ได้กับดอกประมาณ 6-8 เซน
ครูทำแผ่นเทียนไว้สำหรับกดอันนี้ต้องหนาหน่อยนะคะหนาสักเกือบครึ่งเกือบ5มิลเลยอ่ะต้อง5มิลเลยอ่ะค่ะความหนาเนี่ยไม่งั้นเดี๋ยวก้นมันก็จะเล็กนะคะเดี๋ยวครูกดเลยนะคะยิ่งหนามันก็ยิ่งสวยนะคะก็ยิ่งจุดได้นานด้วยเอาละค่ะนะคะทีนี้เดี๋ยวครูจะทำก้นเลยนะคะวิธีทำก้นก็คือทำบีบริมให้มันเข้ามาเหมือนทรงถ้วยจับห่อๆกันอย่างนี้นะคะจับห่อมันขึ้นอย่างมาอย่างนี้ถ้าเกิดใครที่เก่งเรื่องทำพิมพ์เนี่ยจริงๆตรงนี้ก็ไม่ต้องปั้นก็ได้นะคะทำพิมพ์ทรงถ้วยนี้มาเลยก็ได้เอาไว้ห่อก้นโดยเฉพาะถ้าเกิดใครได้ออเดอร์ที่เป็นแบบเป็นลูกค้าประจำเลยค่ะเห็นไหมคะทรงเนี้ยค่ะเนี่ยเป็นอย่างเงี้ยทำก้นอย่างนี้เก็บไว้ให้ทรงเป็นทรงครึ่งวงกลมอะนะคะแต่ประกอบดอกเหมือนกันค่ะเพียงแต่ว่าการเสียบไส้เทียนเนี่ยจะไม่เหมือนกันทีนี้เราก็เตรียมพิมพ์นะคะพิมพ์ลายชบาแล้วก็กลีบที่เรากดเมื่อกี้นี้อยู่ตรงนี้นะคะครูจะทำสีชมพูก่อนนะคะก็คืออันนี้จะเป็นอีกเทคนิคนึงด้วยในการทำสีที่กลีบหนึ่งมี2สีนะคะลองดูนะคะว่าครูทำยังไงก็คือด้านกว้างเนี่ยเป็นปลายดอกด้านแหลมเนี่ยเป็นโคนดอกนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราจะให้ปลายดอกมันเป็นสีชมพูก็ด้านกว้างอะจุ่มสีชมพูเสร็จแล้วตรงโคนมันก็จุ่มสีเหลืองนะคะถ้าสมมุติว่าเราจุ่มด้านนึงอะ2ครั้งก็ขอให้เป็น2ครั้งทุกกลีบนะคะไม่งั้นสีมันจะออกมาไม่เสมอกันค่ะจุ่ม2ครั้งก็ดีนะคะสีก็จะดูแน่นขึ้นนะคะเสร็จแล้วก็พิมพ์ลงมาที่ลายนะคะแล้วก็ทำหยิกๆให้ทำคลื่นนะคะทำคลื่นให้สวยเลยค่ะอย่างนี้ค่ะจับหยักคลื่นไปเลยอย่างเงี้ยค่ะทำให้ครบ5กลีบนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาประกอบกันครบ5กลีบนะคะให้ทำอย่างนี้ค่ะประกอบดอกโคนสีเหลืองนะคะก็จุ่มสีเหลืองแล้วก็เรียงเป็นรูปพัดค่ะกลีบหนานี่ดอกออกมาจะสวยนะคะเดี๋ยวลองดูค่ะครูจะประกอบให้ดูนะคะแล้วก็หมุนทับเข้าหากันวนเข้าหากันอย่างนี้นะคะเสร็จแล้วก็จับโคนให้แน่นนะคะปลายนี่อย่าไปกดมันนะคะห้ามเอานิ้วแหย่เข้าไปข้างในด้วยนะคะถึงจะไม่สวยพอเสร็จแล้วเนี่ยเรามีก้นดอกที่เป็นวงกลมเห็นไหมคะใช้จุ่มสีเหลืองเลยค่ะเพราะว่าโคนเราสีเหลืองโคนดอกเราสีเหลืองก้นก็ต้องสีเหลืองด้วยถ้าเป็นคนละสีเดี๋ยวสีมันตีกันนะคะแล้วก็ห่อเข้าไปเลยค่ะพุ่มเข้าไปเลยค่ะอย่างนี้ค่ะแล้วก็บีบโคนให้มันเป็นกระเปาะอย่างนี้นะคะอย่างนี้ค่ะแต่งให้ก้นกลมๆสวยๆนะคะดอกเราจะได้ดูงามนะคะเสร็จแล้วก็จุ่มไปในสีเหลืองเนี่ยจนเลยเกินขึ้นมาเกินกระเปาะขึ้นมาเลยนะคะมันจะได้เชื่อมทุกส่วนนะคะจุ่มหลายๆครั้งก็ได้นะคะถ้าเกิดไม่มั่นใจว่ามันจะเชื่อมหมดไหมก็จุ่มได้อีกนะคะพยายามให้ก้นมันกระเปาะมันเนี่ยเชื่อมกับด้านหลังดอกให้หมดนะคะเห็นไหมคะอย่างนี้ค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วก็หงายตามปกติค่ะค่อยๆ คลี่ดอกออกมานะคะตรงคลี่ดอกเนี่ยเป็นอะไรที่น่าตื่นเต้นที่สุดเลยเพราะว่ามันแบบมันเผยโฉมความงามของดอกออกมาก็ตอนนี้ละค่ะเนี่ยค่ะน่ารักไหมคะOh, oh, oh.
เสร็จแล้วนะคะวิธีการใส่ไส้เทียนติดเหรียญต้องเสียบให้ทะลุอย่างนี้เลยนะคะทะลุก้นออกมาอย่างนี้เลยเสาไปเลยก็ได้ค่ะแล้วก็เอาไส้เทียนเนี่ยไส้เทียนที่เราทำติดเหรียญไว้เนี่ยเสียบตรงก้นนะคะให้ทะลุออกมาด้านหน้าอย่างนี้ค่ะจะเห็นที่ก้นมันเนี่ยมีเหรียญอยู่เห็นไหมคะแล้วเราต้องเชื่อมก้นกับเหรียญอีกรอบนึงนะคะไม่งั้นเดี๋ยวน้ำมันเข้าได้ก็จะจุดไม่ได้นานนี่ค่ะเอาให้สนิทเลยลูกค้าบางคนบอกต้องให้ตั้งได้ด้วยเนี่ยเราก็ต้องกระแทกกับพื้นนะคะเพื่อให้มันแบบเป็นแบนแล้วตั้งได้อะค่ะจัดดอกอีกครั้งหนึ่งนะคะตอนที่เราเสียบเหรียญเสียบอะไรให้เสียบไส้เนี่ยมันก็จะแล้วเบี้ยวๆไปนิดนึงเสร็จแล้วก็หย่อนลงน้ำเลยค่ะอย่างนี้นะคะเนี่ยค่ะน้ำจะไม่เข้าเลยค่ะแล้วจะจุดได้นานนะคะไม่ต่ำกว่า3ชั่วโมงเลยล่ะเก๋ๆที่ครูจะทยอยนำมาลงให้ค่ะสวัสดีค่ะ